มินิ PC หรือว่าคอมจิ๋วที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดก็คงหนีไม่พ้น Intel NUC หรือว่า Next Unit of Computing นะครับสาเหตุเลยก็คือมันมีตอบโจทย์ได้แบบทุกการใช้งานอะไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไปก็มีตั้งแต่ Celeron Core i3 อะไรอย่างงี้จนไปถึงเกมมิ่งก็มีพวก Hades Canyon และวันนี้อิงมากับ NUC ตัวที่พิเศษที่สุดเลยที่อิงเคยจับมามันคือ Ghost Canyon ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา Ghost Canyon นี้ถือว่าเป็น NUC ที่มีไอเดียและคอนเซ็ปต์แปลกที่สุดที่ยังเคยจับมาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเน้นความเป็นโมดูล่าคุณสามารถถอดอัปเกรดได้ขนาดตัวเนี่ยมันแค่5ลิตรเท่านั้นนะครับปริมาตรภายในนี้ล่าสุดผมเคยเห็นพวกมินิ PC ของคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมนะเล็กๆ เลยก็คือ10กว่าลิตรนะครับแต่ว่าตัวนี้เล็กที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยก็คือ5ลิตรและยังคงสามารถอัปเกรดได้นั่นหมายความว่าขนาดและปริมาตรโดยรวมตัวนี้มันเล็กกว่า PlayStation 4 Version Pro อีกนะดูหน้าตากันก่อนเลยนะครับฝั่งข้างหน้าเนี่ยก็จะดูออกแบบมาเรียบร้อยนะเอาจริงมันก็ไม่ได้ให้อารมณ์เกมมิ่งอะไรเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้มองด้านข้างนะแต่ถ้าคุณหันมาด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีโลโก้หัวกะโหลกคล้ายๆของ Hades Canyon นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ได้มีไฟอะไรติดขึ้นมานะครับบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยมันจะสกรีนมาเป็นสีเทาอ่อนๆจากบริเวณเทาเข้มๆตรงนี้ซึ่งวัสดุด้านข้างเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดนะครับและโลหะตรงนี้มันเป็นโลหะแบบตะแกรงเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการระบายความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตรงนี้พูดง่ายๆมันก็เหมือนโป่งๆนั่นแหละถ้าคุณมองเข้าไปใกล้เนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งการ์ดจอโดยตรงนะครับพัดลมการ์ดจอก็ดูดลมเข้าจากบริเวณนี้แหละส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็มาใน texture แบบคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับอีกฝั่งนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นด้านหลังของพวกเมนบอร์ดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับด้านบนก็จะมีพัดลมอยู่อีก2ตัวเพื่อการระบายความร้อนดูดลมร้อนออกจากด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะกลับมาที่ I/O กันนะฮะอันนี้ก็มีปุ่ม power นะครับช่องใส่ SD card แล้วก็ USB 2ช่องนะครับซึ่งไม่ได้บอกนะว่าเป็น USB มาตรฐานอะไรแต่ถ้าให้ผมเดามันก็ต้องเป็น 3.0 ขึ้นไปอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นเจนใหม่อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่อง 3.5 ไม่ได้มีเลเบลอะไรมาบอกเช่นเดียวกันอ้อเกือบลืมไปนะครับที่ไม่ได้บอกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าproduct ตัวนี้มันเป็น engineering sample หรือว่าเป็น product ที่แบบส่งให้นักวิจัยนักวิศวกรอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการทดลองใช้ก่อนจำหน่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่มีในประเทศไทยณเวลานี้ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ให้ดู I/O แค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่านี่แหละมันจะเป็นเมนบอร์ดหลักของเขานะครับมีพอร์ต LAN 2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB Super Speed 10กิกะบิตทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับ HDMI 1ช่องแล้วก็Thunderbolt 3 อีก 2 ช่องนะครับ Thunderbolt นี่ก็แน่นอนนะครับถ้าคุณเบื่อการ์ดจอยนี้สามารถต่อการ์ดจอแยกภายนอกหรือว่าเอา storage ความเร็วสูงภายนอกใส่เข้าไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอันนี้จะเป็นช่อง optical นะครับก็เป็นมินิอะไรเอามินิ optical คล้ายๆช่อง 3.5 ส่วน power supply ด้านล่างเนี่ยมันเป็น power supply ที่เล็กกว่ามาตรฐานนะครับแต่ยังคงใช้หัว plug adapter AC in เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปอยู่ไปกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะวันนี้ผมแอบเอาเครื่องเข้ามาใช้จริงๆนะฮะวิธีการถอดไม่ยากนะครับคันน็อตด้านหลัง2ตัวสไลด์แผงตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีพัดลมมาตรฐานสีดำแบบดู industrial grade เลยติดตั้งอยู่2ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็น configuration แบบเป่าออกด้านบนอย่างที่ว่าไปนะครับภายในคุณเห็นอะไรบ้างนะครับเอ๊ะมันมี PCI slot 2ช่องถูกไหมใช่ครับมันมีอันหนึ่งไว้สำหรับใส่การ์ดจอส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเมนบอร์ดและทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้ตามคอนเซปต์ของโมดูล่า PC เลยเปิดด้านบนเปิดด้านข้างกันแล้วมาดูกันบ้างว่ามีอะไรนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งการ์ดจอซึ่งพูดง่ายๆว่าการ์ดจอส่วนใหญ่ก็คงจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยาก play safe อยากจะหาอะไรที่มันใส่ได้ชัวร์เนี่ยเอาการ์ดจอเหมือนของอิงก็ได้อันนี้ที่ใช้อยู่จะเป็น ASUSRTX 2070ยังไม่ใช่ซูเปอร์นะ2070ตัวธรรมดานะครับ Duo Mini นั่นเองนะครับออกแบบมาสำหรับการใส่ NUC ตัวนี้นี่แหละนี่แหละครับคำว่าโมดูล่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณจะเลือกสเปคอะไรให้เลือกที่ตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นการ์ดจอนะครับแต่ว่าบนเนี้ยมันมีทั้ง CPU มีทั้ง Storage มีอะไรต่างๆนะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่อง PCIของตัว Ghost Canyon ของเขานะครับ I/O อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอตัวแผ่นตรงนี้แหละฮะแล้วก็การรับพลังงานนะครับยังคงเป็นแบบ8 พิน1 หัวเหมือนกับพวกการ์ดจอหรือว่า CPU
CPU ที่ทาง Intel ใช้มาเนี่ยตัวนี้จะเป็น Intel Core i9-9980HK นะครับซึ่งถ้าคุณเคยเห็นโน้ตบุ๊กราคาเรือนแสนก็จะเป็น CPU ตัวเดียวกันนี่แหละครับพูดง่ายๆเป็นเรือธงของโมบายแพลตฟอร์มจากทาง Gen 9นะครับ Coffee Lake TDP แค่45วัตต์เท่านั้นนะฮะค่าสัญญาณนาฬิกาสูงสุดเนี่ยทำไปที่50นะครับตัวคูณก็คือ5,000เมกะเฮิรตซ์นั่นเองแต่ว่าถึงไม่ถึงมันก็ขึ้นอยู่อุณหภูมิของคุณนะครับจำนวนคอมีไว้ที่8คอและเทรดที่16เทรดนะฮะในส่วนของเมมโมรีเนี่ยหรือว่าแรมที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้มีบอกรายละเอียดอะไรมานะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นขนาด16กิกะไบต์ซึ่งเราต้องมาส่องกันแต่ละแถวนะครับแถวนึงเนี่ยจะเป็นคิงสตันที่ใช้ชิปจากทาง SK Hynix ขนาด8กิกนะครับเมื่อเอา2ตัวมาประกบกันก็จะเห็นว่าเป็น16กิกนั่นเอง storage ที่ให้มานะครับก็เป็นของทาง Intel เองนะฮะ M.2 NVMe ขนาดน่าจะ500หรือว่า512กิกนะครับเพราะว่าฟอร์แมตแล้วเนี่ยเหลือ476นะครับในช่วง sequential ค่า read อยู่ที่ 1.5 กิกและค่า RAM ประมาณ975เมกะไบต์ค่า random ถือว่าโอเคน่าประทับใจนะครับทางด้านชิปเน็ตเวิร์กนะฮะอันนี้ก็จะให้ Intel Wi-Fi 6 AX200 มาแล้วนะครับก็เป็นมาตรฐานเดียวพวกโน้ตบุ๊กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดด้วยใช้กันยาวๆวันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆกันเฉยๆนะครับกับเจ้า NUC Extreme หรือว่า Ghost Canyon ตัวนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นหนึ่งใน PC Concept ที่ผมชอบมากๆเพราะว่าคุณสามารถถอดเปลี่ยนอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นในตัวนี้ในอนาคตคิดว่า iCore i9 นี้มันตกรุ่นแล้วมันไม่แรงแล้วนะครับคุณก็ซื้อตัวใหม่มาใส่เข้าไปในแชสซีของเขาตัวเดิมได้ง่ายๆเลยนะครับการ์ดจอคิดว่าเอ้ย RTX 2070ตกรุ่นแล้วนะครับในอนาคตมีการ์ดที่เล็กเหมือนกันเอามาใส่ก็อัปเกรดเป็นคอมเครื่องใหม่ได้แล้วนะครับในความจุแค่ประมาณ5ลิตรตรงนี้ประสิทธิภาพอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะครับขนาดพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้ใหญ่กว่าเครื่องคอนโซลนะครับพกไปไหนก็ได้ผมถือมือเดียวได้สบายๆการทดสอบเมื่อกี้ผมทำให้ดูได้แค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็น engineering sample ส่งให้วิศวกรได้ลองใช้งานยังไม่มีวางขายจริงนะครับ Intel เขาไม่ได้อนุญาตให้ผมเอามาทำรีวิวอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้ถือว่าคุณโชคดีนะครับเพราะว่าไม่แน่อีก 2-3 วันเขาอาจจะมาบอกให้ผมลบเทปนี้ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดจอของคุณนะครับเพราะว่าช่องการ์ดจอเนี่ยมันออกแบบมาให้คุณใส่การ์ดจออะไรก็ได้ที่ขนาดมันใส่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวที่ผมใช้จะเป็น2070นะครับจากทาง Asus ซึ่ง2070ตัวนี้มันเล่นเกมสบายๆนะครับตั้งแต่ Full HD 2K แต่ว่า 4K ก็อาจจะไม่ไหวสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมสำหรับ PC case แบบนี้น่าประทับใจมากล่ะ